สวัสดีครับเพื่อนด้วยความอยากรู้นะครับก็เลยลองติดตั้งแอปพลิเคชัน AmpliTube นะครับถ้ายังจำกันได้คือผมพยายามทำไวโอลินไฟฟ้านะครับแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคือจริงๆแล้วเสียงก็เป็นตามตัวแอมป์นั่นแหละครับนะเพียงแต่ว่าเราอยากจะใส่เอฟเฟกต์ไปบ้างนะนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็น่าสนใจดีนะก็เลยลงแอปพลิเคชัน AmpliTube นะครับไอ้เจ้าตัว AmpliTube เนี่ยนะเขาจะมีฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า iRig นะครับตัว iRig เนี่ยจะทำหน้าที่เอาเสียงนะครับจากกีตาร์ไฟฟ้าเบสหรือว่าไวโอลินก็แล้วแต่นะครับที่เราจะต่อเข้าไปเนี่ยเข้าไปยังตัว iPad นะครับหรือว่าAndroid ที่เป็นโมบายหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับก็ตัว AmpliTube เนี่ยก็จะทำหน้าที่แปลงเสียงนะครับให้เป็นเสียงเอฟเฟกต์นะครับเหมือนกับเราใช้เอฟเฟกต์กีตาร์อะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็เอาเสียงที่ได้นะครับมาต่อออกลำโพงหรือแอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เราไม่ต้องพึ่งเอฟเฟกต์จริงๆหรือแอมจริงๆนะครับเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันนะเป็นตัวช่วยในการแปลงเสียงนะครับซึ่งเจ้าตัว AmpliTube เนี่ยมันให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้แอมแบบไหนนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเราเลือกสามารถเลือกได้นะว่าใช้แอมแบบไหนเพราะฉะนั้นตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเพราะฉะนั้นไอแอมที่สมมติว่าผมอยากจะใช้แอมออนเลนเนี่ยนะครับก็จะต้องซื้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันฟรีอยู่นะครับก็ใช้เฉพาะที่มีก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสั่งซื้อบันเดิลในเรื่องของแอมหรือว่าในเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอฟเฟกต์เราเพิ่มได้นะครับว่าเอฟเฟกต์เราใช้แบบไหนนะครับก็มีหลายอย่างนะครับมีเอฟเฟกต์ของ AmpliTube เดิมนะครับหรือว่าของ Fender นะครับของ T-Rex ของ Slash อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูอย่างนี้เราไม่เข้าใจเราเลือกเป็นไทป์ก็ได้นะว่าเราจะไทป์อยากได้ไทป์แบบไหนนะครับอย่างเช่น Distortion นะครับ Fuzz นะครับDelay, Dynamic, EQ, Filter, Pitch ก็เลือกได้นะครับที่สนุกกว่านั้นคือมันมี preset ด้วยนะครับมี preset ว่าเราอยากจะใช้ preset แบบไหนนะครับมันจะมี2แบบนะแบบ user preset นะครับอันนี้คือเราตั้งเองได้นะครับที่ effect ที่เราใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันฟรีเนี่ยในเวอร์ชันฟรีเขาก็จะมีอยู่นะครับระดับหนึ่งนะมีอยู่ประมาณ4หรือ5นะครับแล้วก็มีแบบ full rig นะ full rig เนี่ยก็จะมี preset ของ effect ต่างๆเนี่ยจัดมาให้เต็มที่เลยนะครับเพียงแต่ว่า effect กับ amp เนี่ยจะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับไม่งั้นเราจะเพิ่มเข้าไปไม่ได้ยกตัวอย่างผมอยากจะใช้ตัว liquid solo เนี่ยครับเขาจะบอกว่าเนี่ย preset เนี่ยมันติดตั้งไม่ได้เพราะว่ามันขาด overdrive stormPowerball นะครับแล้วก็ Ribbon นะครับซึ่งอันนี้จะต้องซื้อเพิ่มนะครับอ่ะอันนี้เอาให้เห็นภาพนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกคือคุณต้องมี iRig ก่อนนะครับ iRig เนี่ยผมให้ดูนะครับอันนี้เป็น iRig เวอร์ชันเก่านะครับเป็นเวอร์ชันเก่าซึ่ง iRig เวอร์ชันใหม่ก็จะเป็น iRig HD iRig 2อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตัว iRig เนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายๆแบบนะครับทั้งต่อกีตาร์ต่อไมโครโฟนนะครับอัดเสียงทำให้เสียงหล่อเสียงดูนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็น iRig สำหรับกีตาร์นะไอตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันแรกเลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับก็เสียบนะครับดูแจ็คนะก็เสียบเข้าลำโพงปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต่อหูฟังนะครับต่อหูฟังนี้นะครับแล้วก็กีตาร์นะครับเข้าทางนี้นะตรงหูฟังนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นแอมหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะใส่หูฟังก็ได้หรือว่าจะต่อแอมข้างนอกก็ได้นะวิธีการก็ง่ายๆแค่นี้ครับเสียบเสียบเข้าไปแล้วนะครับผมมีลำโพงอยู่
ผมมีลำโพงเล็กๆอยู่อันหนึ่งผมก็ต่อครับต่อเข้าลำโพงนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมก็ต่อเข้ากีตาร์นะครับแต่ผมไม่มีนะผมมีแต่ไวโอลินไฟฟ้านะครับก็เอาสายมาต่อนะครับก็สายเป็นสายโมโนนะครับแจ็คโมโนก็เข้านี่เลยครับปั๊บนะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ปลายสายนะครับก็เสียบเข้ากับตัวกีตาร์ไฟฟ้าหรือไวโอลินนะครับทีนี้ไอตัวไวโอลินเนี่ยหรือว่ากีตาร์ไวโอลินเนี่ยมันมีพรีแอมป์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ากีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีพรีแอมป์นะครับแต่ว่ามันจะมีบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีพรีแอมป์ขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะขยายเสียงขึ้นมาออกมาได้นิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราเอาหูฟังไปเสียบมันจะไม่ได้ยินเสียงครับมันไม่เหมือนพรีแอมไวโอลินนะครับทีนี้มันมีสัญญาณเสียงออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะตั้งเกณฑ์ได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะให้อินพุตมันเยอะมันน้อยเนี่ยอันนี้ตั้งได้นะครับแต่สำหรับคนที่ใช้พรีแอมนะครับที่คล้ายไวโอลินอย่างเช่นโอคูเลเล่หรือไวโอลินไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้นะครับที่มันมีวอลุ่มเนี่ยก็ลองปรับดูนะครับว่าความดังของเสียงขนาดไหนนะครับถึงจะเอาไปใช้ต่อได้นะครับหรือว่าเราอาจจะตั้งจากตัวเกณฑ์ของ input จากตัวแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ทำได้สองวิธีนะฮะลองครับลองเดี๋ยวผมปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ input ผมก็สูงพอสมควรนะครับลองดูครับเดี๋ยวจะหอนเวิร์ดลงมาหน่อยพวกนี้ปรับได้หมดนะครับพวกนี้ปรับได้หมดเลยก็เหมือนกับเราเหมือนมีแอมจริงๆนะครับผมอาจจะลำโพงอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับติดดีเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมปรับพรีเซตที่ไม่ค่อยมีเสียงอะไรที่เยอะนะครับเพิ่มดีเลย์เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เอฟเฟกต์ก็เพิ่มได้นะครับตามที่มีให้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีเอฟเฟกต์อยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่เรียกใช้ได้นะครับก็รู้สึกจะมีแค่ noise filter กับ delay นะครับที่ใช้ได้มีแค่นี้นะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเดี๋ยวผมลองดูสิอ๋อมีแค่นี้จริงๆครับพวกเอฟเฟกต์อื่นไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับ
ก็เล่นเอาสนุกได้ครับเล่นเอาสนุกได้สำหรับใครที่มีกีตาร์นะครับก็เล่นได้สบายเลยนะครับทีนี้มันจะมีพวกอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นจูเนอร์นะครับเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับทำเป็นจูเนอร์ได้ปิดก่อนนะครับก็เหมือนเล่นแอมจริงๆนะครับเหมือนเล่นแอมจริงๆเลยก็มีหอนมีอะไรเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ใช้เป็นจูเนอร์ได้นะครับก็ถ้าไม่ตรงก็ปรับเสียงได้นะครับคือถ้าสังเกตเสียงนะครับมันไวมากเพราะว่ามันดึงเข้ามาจริงๆนะครับพอมันดึงเข้ามาจริงๆปั๊บเนี่ยโหเสียงจะนะครับมีอะไรขุดๆนิดหน่อยครับแถวๆจูเนอร์เราเนี่ยก็จะมีเสียงออกมานะครับครับลองมาถ้าเป็นเสียงสีนะครับจะเป็นยังไงครับมันติดเอฟเฟกต์นะครับก็คล้ายๆกับติดเอฟเฟกต์กันนะก็เพิ่มของเล่นได้นะครับก็ถ้าเสียงตัวกีตาร์เราไม่มีเอฟเฟกต์นะครับเราก็ใช้ตัว AmpliTube เนี่ยช่วยได้นะครับก็เล่นได้สนุกพอสมควรนะครับอ๋อเกือบลืมไปนะครับเผอิญได้ความรู้มานะครับก็คือถ้าเกิดว่าตัวอุปกรณ์เรามี Amplifier นะครับอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัว iRig ก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัว iRig ก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะใช้ตัวสายเขาเรียกว่าสาย TR นะครับสาย TR แบบนี้นะครับเพื่อนเห็นหลายคนใช้นะครับก็สาย TR นี่สาย TR เนี่ยมันจะแบ่งเป็นข้อๆอย่างเงี้ยนะครับคือซ้ายขวากราวไมค์นะครับนี่เราก็ไปดูว่าอันไหนคือซ้ายขวาอันไหนคือกราวอันไหนคือไมค์นะครับกราวเนี่ยกราวมันกราวร่วมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอช่องไหนคือไมค์นะครับแล้วก็ลองเอามิเตอร์วัดดูนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็เล่นของผมง่ายๆนะครับก็ลองวัดดูนะครับก็เอามิเตอร์วัดนะครับผมเข้าใจว่าสีแดงนะคืออันนี้ครับอันนี้คือไมค์นะครับเพราะฉะนั้นช่องที่จะต่อเข้ากับตัวกีตาร์ไฟฟ้าหรือไวโอลินนั่นคือสายเส้นสีแดงนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับได้เหมือนกันครับอันนี้ทำเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่อินพุตเข้าตัวแอมพลิทูดเนี่ยเราต้องลดเกณฑ์ลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าเสียงเขาอาจจะแปลกๆไปบ้างนะครับเพราะว่าเสียงอินพุตเขาจะเบาอ่ะนี่นะก็ตรงนี้นะครับคือบางทีซื้อสายก็ดูนะครับว่าตรงไหนมันต่อกับอะไรนะครับนะและ E 2เส้นเนี้ย2เส้นนี้ก็คือซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเราก็หาแจ็ค RCA แบบตัวเมียนะครับคือบางคนซื้อตัวเมียมาอยู่แล้วนะครับก็หาแจ็คอะไรที่มันเป็นตัวผู้มาเสียบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนผมซื้อมาอย่างนี้นะครับก็ต่อเข้าไปนะครับอ่ะนะครับผมมาเดี๋ยวผมถอดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนว่า
สายมันแน่นพอสมควรนะครับก็เอาวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับขาเดียวนะครับส่วนขาเนี้ยเข้าไวโอลินนะครับตัวนี้นะครับเข้าแอมนะครับแล้วก็ปลายสายนะครับเข้าไปที่ iPad นะครับจะไม่แน่นเท่าไหร่ขอนิดนึงนะครับเหมือนกันนะครับคือเกณฑ์อาจจะสูงนะครับก็มาปรับโวลูมเราลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อไอริกก็ได้นะครับก็คือจะใช้ iRig ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้นะครับก็หาสายที่ R มาต่อเอานะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นวิธีง่ายๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามี preamp นะครับในตัวเราก็ปรับวอลุ่มลดลงนิดนึงนะครับปรับวอลุ่มลงนิดนึงเพราะว่าขา input จาก preamp เราจะแรงมากนะครับคือเสียงมันจะดังมากนะครับพอเราปรับลงแล้วก็มาปรับค่า input ตรงนี้นะครับลงนิดนึงนะครับตัวไมค์ฝั่งภาครับของ iPad มันจะไม่พังนะครับก็ค่อยปรับแล้วค่อยลองเล่นดูนะครับก็เราก็จะเล่นกับตัว AmpliTube ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่ง iRig เลยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูครับอันนี้สนุกดีนะฮะสำหรับคนที่มีกีตาร์ก็กีตาร์ไฟฟ้านะครับหรือกีตาร์โปร่งไฟฟ้าก็ได้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับสนุกดีก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ